แววภาพพี่น้องมาเบิ่งวิธีเบิกนายางใหม่สำหรับในรอบปีนี้ค่ะพี่น้องยายแววบ่ทันได้เบิกนาจักเทียเพิ่งสิมาเบิกนาบาดยายแววสิเบิกนายางให้พี่น้องได้รับชมเด้อค่ะสำหรับมือใหม่บ่ทันได้กรีดยางเป็นค่ะก่อนสิไปเบิ่งวิธีกรีดยายแววก็สิเฮ็ดร่องตอกลิ้นซิก่อนค่ะอันนี้ก็คือถุงใส่ลิ้นเด้อค่ะพี่น้องถุงใส่ลิ้นยายแววเอาประมาณ2นิ้วกว่าเฮาเปิดไม้เฮาก็อย่าฟ้าวเขาเลิกเฮาอย่าฟ้าวกินเขาในเอาแค่ยางซึมเด้อค่ะพี่น้องเอาซ้ำนี่ละค่ะนี่เพราะว่าเฮาเบิกนาไม้ยะฟ้าวเอาเขาในมันยางมันสิตื่นโพดมันสิตกใจควายกินไปจัก4-5มีดกีดจัก4-5รอบซิก่อนเฮาจังงับมีดเขาในกว่านี้อันนี้คือเอาแค่เนื้อไส้เด้อค่ะเอาแค่เนื้อไส้แค่ซึมแค่เนื้อน้ำยางซึมนี่คือวิธีเบิกนายางใหม่เด้อค่ะพี่น้องสำหรับมือใหม่แม่ยายแววก็มาแค่ประสบการณ์ให้พี่น้องมือใหม่ได้รับรู้สำหรับผู้เพิ่นเก่งแล้วก็ขออภัยหลายๆคลิปนี้ยายแววมาลงคลิปให้พี่น้องมือใหม่สิเปิดนายางใหม่มียางบ่ทันได้กรีดจักเทียมาเบิ่งวิธีเบิกนายางเฮ็ดจังได๋เอียงซ้ำใดเบิ่งเอาตัวอย่างของยายแววเด้อค่ะอันนี้ยายแววก็กรีดลงมาแล้วถ้าเฮามีประสบการณ์ในการกรีดยางยางเฮาก็สิบ่หนาบาดมันก็สิเรียบจังซี่ค่ะพี่น้องเปิดต่ําเปิดสูงแล้วแต่พี่น้องสิเอาเด้อผู้ลางคนก็เตี้ยสิไปเปิดสูงก็บ่ได้ผู้ลางคนคนสูงๆไปเปิดต่ําก็บ่ได้เอาเหมาะสมกับเจ้าของล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าความกว้างของต้นยางนี่ก็แล้วแต่มากดอกทุกมื้อนี่เฮ็ดนําหลักสูตรบ่ได้ปานใดดอกกะว่าต้นยางใหญ่แน่ก็ย่านเจ้าของบ่ได้เงินก็มีแต่กรีดโลดล่ะค่ะพี่น้องพอกรีดก็กรีดแต่ว่าคันเฮาสิเฮ็ดตามหลักการมันก็40-50เซนพุ่นล่ะค่ะพี่น้องอันนี้ก็ต้นที่2นี่แล้วก็บ่ได้เก่งขนาดใดดอกบ่ได้เก่งก็ดอกก็เดียดอกก็พอไปวัดไปว่านี่ล่ะค่ะพี่น้องน้ำยางมันซึมถ้าเฮาบ่อยากให้มันล้นออกทั้งคางเฮาก็เฮ็ดช่องทางให้มันเดินชืบกรีดมากรีดมากก็สิลงร่องจังซี่ค่ะนี่คือเทคนิคบ่ให้น้ำยางมันซึมลงขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อค่ะเอาแค่นี้แล้วเอาแค่ซึมๆสิก่อนมาเบิกใหม่ให้ยังฟ้างับมีดเขาในเยอะลวดบ่ตรงเฮาก็งับลวดใหม่งับมามันตรงๆลิ้นยางค่ะพี่น้องเป็นจังได๋เนาะค่ะรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ยายแววนําเด้อค่ะอย่าลืมสั่นกระดิ่งติ๊งๆๆพร้อมค่ะเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปของยายแวว
สำหรับคลิปมาเปิดนายางไม้มื้อนี้ของแม่ยายแววก็ขอจบลงไว้เพียงซำนี้เด้อค่ะคลิปหน้ามื้อนี้มาก็พอกันกับยายแววคือเก่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ